โรงพยาบาลล้างนะครับผมกับชาวคุกพังเลยโอ้โหพังไม่ทันหรอกโล่หมดเลยต้องเก็บโล่ไปใช้ตอนประตูเยอะจะคุ้มแพทเทิร์นเดิมแล้วผมเดินมาตรงนี้แล้วก็กระทืบตรงนี้ต้องเล่นนะกินจูงมันเยอะชั้นบนเจอคนแน่นอนฮะหนึ่งคนเอ้ยวิ่งมาหาใส่อย่างนี้เลยเหรอโอ้วิ่งวนๆเอาคนนี้ออกจากโซนจุกสิบสิบจานแนนนี่ขอบคุณครับมาชาร์จแต่มาดิเกอร์อุ้ยช้าเหลือเกินนักโทษเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกระทืบเลยทืบเลยเอาพวกมันพวกเป็นกิโลนิพพานิพพานหาเรื่องผีนิพพานหาเรื่องผีมานี่เลยนางนิพพานเป้ยามเป้กำลังจุกเข้มๆนี่พาวิ่งมาตายตื่นดึมตื่นดึมตื่นดูนะดูนะฮุกมาตื้บตื้บโผล่มาแล้วฮุกเลยจะฮุกหนึ่งคนฮะฮุกมากำลังชวนเลยเออทุบยับยับอ่ะทุบไปโดนด้วยพังประตูนี่กำแพงกองกระทืบคือใกล้แค่นี้ผมก็ยังไม่โดนเหรอใกล้แค่นี้ผมก็ยังไม่โดนแล้วผมต้องใช้ฮุกแล้วแหละครับเขาพยายามชุบนิพพานเอ้าว้าวเว้ยชีวิตเริ่มทำพิธีกันแล้วนั่นน่ะตื่นตื่นตื่นจนฟ้าแบบผีไม่ชัดทันเอาผมว่าเพราะว่าผมกดโล่อะมันสามารถแก้สตันได้เลยโล่มันค่อนข้างโกงนะถ้าฮุกไม่พลาดมันจะโกงกว่านี้ผมฮุกพลาดรัวๆยังไม่สวนกันเลยไปอย่างวะกำลังเล็งๆอยู่มันก็วิ่งแบบจู่ๆก็เลี้ยวฮึบไม่โดนขอโดนโดนอะไรคุณยามเริ่มสวดกันแล้วฮะผีเดือดแฮกใช่ผีเดือดแฮกชวนทุกอย่างอย่างเป๊ะอย่างเป๊ะมาได้เลยพึบพึบอย่างเป๊ะจะตายแล้วว้ามันวิ่งสวนแล้วไปโดนวะวิ่งสวนแล้วมันอันนี้ไปโดนมาเลยโดนลงลูกพึบเฮ้ยเริ่มสวนกันแล้วเฉยโอ้โห
ังไม่ตายอันนี้คนละคนนี่หว่าคนละยามยามเยอะมียามหลายคนพวกมันทำพิธีกันอยู่เลยครับพิธีเอาทุบไม่โดนทุบไม่โดนเฉยเลยฮิตบ็อกตัวนี้คือแบบช้ามากอะเชื่องช้ามากเลยผมตัวนี้แบบค่อนข้างง่อยอะรู้เลยว่าค่อนข้างง่อยฮะก็จะโดนทืบตายหนึ่งยามก็ได้ตายแล้วเรียบร้อยก็ทืบยามไปเอ้าคนละยามมันยามกี่คนวะเนี่ยมีคนหนึ่งส่วนอยู่เอ้าหูไปโดนดิเศร้าจัดสวดเสร็จแล้วผมโดนลุมฆ่าได้เลยทุกคนตายนี้ทำไมมันทื่อไม่โดดเหรอผมงงมากไอ้นี่ยามคนไหนวะเนี่ยยามคนใหม่ยามคนเก่ายามคนใหม่เปลี่ยนตัวครับผมต้องเอาจริงแล้วเอาตัวนี้ฮะตัวนี้สุดท้ายแน่นอนฮะยามันเยอะเหลือเกินงงโอ้โหวิ่งสวนว่ะจังหวะวิ่งสวนว่ะจังหวะวิ่งสวนมานี่ซื้ออย่าไม่ตายอย่าไม่ตายโอ้ยช้าแล้วเกินคือโดนหักมุมได้ง่ายมากเลยตัวนี้ดูดิโคตรช้าเอ้าตายวิ่งวนเก่งแล้วเกินไอ้มอนี่กระทืบปุ๊บมาวิ่งสวนตายไปหนึ่งครับผมยามสวดอยู่ฮะสองพิธีเลยนิพพาจะไปไหนนิพพาตัวดีเลยนิพพาเนี่ยตัวแสบเลยนิพพาดื่มยาหืมดื่มยาวิ่งไวฮะคืบเอาไม่โดนคืบโดนคืบเรียบร้อยมาได้เลยนิพพาทำพิธีกันไวเหลือเกินลิฟต์วิ่งไวมากผมไม่รู้ว่ายามคนไหนเป็นคนที่แบบว่ายังไม่เคยตายนะฮะเอ้ยคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ผมต้องเอาอีกคนหนึ่งผมต้องเอายามหนึ่งฮะแล้วเราจะสามารถกำจัดเขาได้หมดคนที่ไม่เจ็บตามคนที่ไม่เจ็บนะฮะคนนี้ไม่เจ็บมาเลยเอากดหูไม่ออกเมื่อกี้มีรูประกบแมวห้อยพระดีกว่าพังเลยเฮ้ยบุดไปแล้วมุมเนี้ยโดน1ทืบเอ้าเรียบร้อยผมโดนทางตรงนี้ไว้ฮุกกดไปตั้งนานแล้วมันเพิ่งปล่อยกดไปนานมากแล้วครับผมมันดีเลย์เหมือนสกิลมันแบบว่ามันติดคูลดาวน์อยู่พอผมกดปุ๊บไม่ออกแล้วพอผมแบบรู้ว่าพลาดแล้วมันออกเออว
ฮ้ยเสร็จ2เสร็จ2ไปทีแล้วเอาคนนี้ฮะแล้วไงบางทีก็กดอันนี้ไม่ได้นะบางทีผมกดอันนี้ไม่ได้เอ้ยเรียบร้อยกดปุ๊บตอนอยู่ในร่องหนไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้เกินจะกดไม่ได้มาตามหาคนสุดท้ายให้เจอฮะอยู่ในตู้บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วจู่แม่ก็เหลียวจู่ๆแม่ก็เหลียวทันทีมาแล้วโอ้โหดูมันดูมันชอบเล่นกูแล้วไงเล่นกูแล้วไงเรียบร้อยตายซะก็โกงอยู่นะแต่มันฮุกยากไงฮุกยากมากเหมือนการแบบเล่นเกม FPS อะเล็งยิงอะอยู่ในมือถือได้เล็งไงให้โดนที่ระหว่างเบลคนคุกเบลโอเคกว่าเยอะฮะแต่คนคุกก็คิดบล็อกแปลกๆอ่ะไปไม่ทันอ่ะแบบจังหวะแบบโดดลงรูนะถ้าเป็นเบลจ้วงได้แต่ถ้าเป็นคนคุกคือทืบสตันไม่มีดาเมจ